มาฟังกันนะครับว่าสวดมนต์อย่างไรให้จิตมีพลังเกิดบุญมากเกิดปาฏิหาริย์ครับการสวดมนต์นะครับไม่ว่าจะสวดบทไหนจะให้เกิดผลดีและมีพลังงานมงคลสูงควรรู้และเข้าใจวิชาศักดิ์สิทธิ์นี้ครับเพื่อที่จะให้จิตมีกำลังมากซึ่งในแต่ละบทนั้นนะครับจะมีคุณด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นเป็นพิเศษครับการที่จะทำให้ได้ผลตามที่ปรารถนานั้นสมเด็จโตพรหมรังสีท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ครับข้อ1มันทำทานให้ครบในทุกวันเท่าที่ทำได้ครับทั้งวัตถุทานธรรมทานและอภัยทานวัตถุทานก็คือข้าวปลาอาหารทำตามกำลังครับให้ธรรมทานแก่ผู้อื่นให้งานสอนความรู้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนและให้อภัยคนอื่นได้ในทุกๆวันครับข้อ2ต้องตั้งจิตรักษาศีลเต็มกำลังครับสมาทานศีล5ทุกวันและทรงพรหมวิหารศีลเป็นกำลังบุญทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาครับข้อ3นะครับเวลาสวดมนต์ด้วยบทต่างๆต้องสวดด้วยความนอบน้อมครับมีศรัทธาและจดจ่อต่อบทสวดมนต์นั้นมากที่สุดอย่างน้อยนะครับต้องสวดมนต์บทที่เราจำขึ้นใจให้ได้วันละ3จบข้อ4หลังสวดมนต์เสร็จฝึกสงบจิตนั่งสมาธิครับฝึกสมาธิวันละ 5-15 นาทีในอริยบทอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาให้จิตได้พักผ่อนนิ่งๆและอยู่กับลมหายใจครับข้อ5ออกจากสมาธิแล้วให้อุทิศบุญและแผ่เมตตาครับอุทิศให้ตัวเองก่อนแล้วจึงอุทิศให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวเจ้ากรรมนายเวรและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเราครับและข้อ6ทำการอธิษฐานจิตครับขอบุญนี้เป็นกำลังปัจจัยสำคัญให้สนับสนุนเราให้มีปัญญามีความอดทนอดกลั้นที่จะทำความดีไม่หยุดยั้งลดละบาปทั้งปวงให้ได้มากที่สุดขอให้ชีวิตในทุกด้านเกิดความเจริญก้าวหน้าในทางที่ถูกธรรมและดีงามดังปรารถนาไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกและทางธรรมครับเคล็ดลับนี้นะครับจะเกิดผลให้ดีจริงเมื่อได้ทำอย่างสม่ำเสมอมากพอและนานพอในทุกๆวันครับ